สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหตุเกิดจากความเหงาเมียใจกว้างให้ผัวมีเมียอีก3คนแถมหนึ่งในนั้นคือเพื่อนสนิทเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าที่รัฐกันตันประเทศมาเลเซียภรรยาคนหนึ่งไฟเขียวให้สามีแต่งงานกับภรรยาเพิ่มไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่สองแต่เป็นภรรยาอีก3คนเหตุผลเพราะเธอเหงาและต้องการเพื่อนภรรยาผู้ใจกว้างคนดังกล่าวมีชื่อว่ามิมิวัย31ปีมีสามีชื่อวาลีซึ่งมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเขาต้องออกเดินทางไปทำงานและมักไม่ค่อยกลับบ้านซึ่งก็ทำให้เธอรู้สึกเหงาต่อมาเธอก็ได้ในสิ่งที่ปรารถนาเมื่อสามีของเธอมีภรรยาคนที่สองซึ่งแท้จริงแล้วลินาก็คือเพื่อนสนิทของเธอเองแน่นอนว่าฉันมีเงื่อนไขของตัวเองแต่ด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวฉันจึงไม่สามารถเปิดเผยได้มิมิกล่าวเธอยังกล่าวต่อว่าวาลีหาเพื่อนให้เธอเพิ่มโดยการแต่งงานกับภรรยาคนที่3ชื่อว่าแอนนี่และเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาวาลีได้แต่งงานกับภรรยาคนที่4ซึ่งได้รับการยินยอมจากภรรยาทั้ง3คนแล้วเช่นกันฉันไม่ว่าอะไรตราบใดที่เขาสามารถปฏิบัติต่อพวกเราทั้ง4คนได้อย่างเท่าเทียมกันแอนนี่ภรรยาคนที่3กล่าวรวมแล้วนอกเหนือจากมิมิที่แต่งงานกันตั้งแต่ปี2014แล้ววาลียังมีภรรยาเพิ่มอีก3คนได้แก่ลินาแอนนี่และทีฮาซึ่งมีอายุ26และ25ปีตามลำดับซึ่งทั้งหมดต่างประกอบธุรกิจเล็กๆน้อยๆต่างกันออกไปโดยวาลีกับมิมิมีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกสาวตอนนี้อายุ7ขวบส่วนลินามีลูกชายอายุ4ขวบทั้งนี้ข่าวคราวการสมรสครั้งนี้ถูกชาวเน็ตพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หญิงสาวรายหนึ่งตั้งคำถามว่าถ้าเธอเหงาสามีจะยอมให้เธอแต่งงานกับสามีเพิ่มหรือไม่ขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเธอไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันหาเพื่อนใดๆไว้เลยหรือขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ